แล้วปกติเราก็เป็นคนที่อินโทรเวิร์ตซะด้วยไม่ค่อยโทรหาใครฉันว่ามันมีอะไรแน่นอนมีอะไรคืออะไรวะเธอไม่เคยโทรหาฉันเลยฮัลโหลที่รักตาว่าไงที่รักแม่รักหนูเนาะลูกแม่ลูกแม่ลูกแกสองแม่เออสวัสดีครับชาววันคอนเนคชั่นทุกคนครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมรูมเอาอีกแล้วครับวันคอนเนคชั่นมีเกมให้ผมเล่นอีกแล้วตั้งแต่โกลเด้นซองและให้ทุกคนที่ผมรู้จักคณะกรรมการโปรดิวเซอร์พิธีกรทุกคนร้องเพลงให้ได้แล้วก็ไปเค้นจนพี่กบนะฮะโกรธผมไปแล้วโอ๊ยใจฉันโอ๊ยคุณพระก็ร้องให้ผมฟังดิอันนี้ก็ใจฉันอยู่คุณพระโอ๊ยคุณพระนั้นจะตกไปหมดแล้วเหรอแต่ว่าผมจะบอกว่าทุกภารกิจที่ผมได้รับจากคอนเนคชั่นเนี่ยนะครับผมทำสำเร็จแทบทุกอันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่ผมจะทำสำเร็จนะครับอ่ะกติกามาเลยครับเกมนี้ชื่อเกมว่าสายม่วนป่วนเพื่อนกติกาคือจะต้องเลือกโทรหาใครก็ได้นะครับเพื่อทำภารกิจที่กำหนดให้สำเร็จต้องทำสำเร็จทั้งหมด5ภารกิจผมว่าต้องเป็นภารกิจที่แบบว่ายากแน่เลยอ่ะและปกติเราก็เป็นคนที่อินโทรเวิร์ตซะด้วยไม่ค่อยโทรหาใครก็คือแบบว่าถ้าโทรไปนี่มึงมีอะไรแล้วมึงไม่ปกติแล้วแม่นุ้ยเนี่ยร้อยกว่าพันปีไม่เคยโทรคิดเนี่ยโทรบ่อยเออคิดอาจจะได้ตั้มเนี่ยอาจจะได้โดมอาจจะได้คนอื่นเนี่ยยากแล้วเดี๋ยวลองดูว่าภารกิจมีอะไรบ้างอันแรกคือให้พูดว่าละครไมโครโฟนม่วนป่วนรักทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1ทุ่มตรงช่องวัน31อันนี้ต้องเป็นเพื่อนที่เล่นละครด้วยกันไม่งั้นเขาจะไม่รู้เวลาเอาแน่นางเอกเลยแล้วกันใบเฟิร์นอัญชสาไปรับเพราะว่าเมื่อเช้าเพิ่งส่งคลิปไปให้ดูเดินมาขอตรงๆนะให้พูดประโยคนี้ให้หมดใช่ไหมแต่ว่ามันจะเป็นต้องเรียงผิดกันใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะคิดก่อนจะพูดไงดีวะไม่ให้รู้ว่าเล่นเกมอยู่เขาเป็นคนฉลาดมากคนนี้เขาฉลาดแบบฉลาดเกมโกงอ่ะละครเราเอามาไหนนะโอเคต้องชวนคุยเรื่องอื่นก่อนอย่าเพิ่งเข้าประเด็นไปหรอทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรออฟฟิศนี่แหละเป็นไงบ้างดูแล้วเป็นไงบ้างสบายดีจ้าก็หนุกดีนะทำไมอ่ะหรอโอเคชอบปะก็ดีทำไมเปล่าฉันว่ามันมีอะไรแน่นอนมีอะไรคืออะไรวะเธอไม่เคยโทรหาฉันเลยเรตติ้งขึ้นรู้ยังนี่อ๋อเท่าไหร่อ่ะ 4.2 แล้วจ้ะของฉันเล่นละครมาเรตนี้ก็สูงสุดตกลงละครเราชื่อเรื่องอะไรวะก็ไมโครโฟนม่วนป่วนรักไงไม่ใช่หรออ่ะได้ยินเฮ้ยละครเราออนถึงพื้นหัดปะวันไหนนะออนถึงวันไหนนะอ๋อจ้าหนึ่งสุกเวลาทุ่มหรือสองทุ่มอะไรที่เราบอกว่าเราจะรอเป็นยังไงให้ส่งให้เอาหนังไงเราต้องเช็คหนังไงโอ้โหเธอหมดสัญญากับได้ยินปะเนี่ยกับช่องอะไรนะตาพัดคุยรู้เรื่องปะเนี่ยเธอหมดสัญญากับช่องอะไรนะช่องอะไรก็ช่องวันไงช่องวันอะไรเล่นเกมอยู่แล้วอยากให้ฉันพูดอะไรหรอเล่นเกมอยู่แล้วอยากให้ฉันพูดอะไรหรอคือจะบ้าหรือเปล่าไม่เธอหมดสัญญาช่องอะไรนะขอเต็มๆนี้ช่องวันไงช่องวันอะไรอ่ะก็ช่องวันไงก็เราอยู่ช่องวันด้วยกันไม่ใช่หรอแกกดเลขอะไรอ๋อยากให้พูดอ๋อจะชนะสามอะไรนะสามอะไรสามอะไรนะ30เหรอหรืออะไรนะสามอะไรอ่ะสามอะไรอ่ะนภัสพูดให้หน่อยทำไม่ได้หรอก30เอ๊ยอะไรเขาให้ฉันเล่นเกมว่าฉันต้องให้เธอพูดละครไมโครโฟนม่วนปวดรักออนแอร์จันทร์ถึงศุกร์เวลาถึงทุ่มตรงทางช่องวัน31เห็นไหมคนบอกแล้วว่าคนอยู่ที่กันไหนไม่มีทางโทรมาเกินคนว่างเลยปกติแล้วแม่เป็นเหมือนเสียภาพร้านหน้าเอกหมดเลยมึง
โอ้โหเสียงแปลกก็มาแค่นี้แหละไม่ได้อยากคุยกับเธอแล้วฉันแค่เล่นเกมเสร็จฉันก็จะไปแล้วบ๊ายบายเห็นไหมหมดประโยชน์แล้วก็เฉดหัวโอเคขอบคุณนะครับนางเอกของผมครับผมว้าวู้ฮู้เอาครับภารกิจที่2ก็คือขอยืมเงิน7บาทโดยโอนมาให้ตอนนี้เลย7บาทใครดีวะแม่นุ้ยแม่นุ้ยนี่น่าจะพึ่งพาใส่ได้เพราะเป็นแม่เราแต่ถ้าบอกว่าแม่ขอแม่โอนให้ผม7บาทได้ป่ะง่ายไปแกเล่นเกมใช่ไหมต้องโอนค่าจักรยาน 200,000 โอเคไปกลัวลิ้นพันมากเวลาโกหกอ่ะไปแล้วแม่จ๋าแม่โทรแล้วโทรกลับมาแล้วโทรกลับมาแล้วฮัลโหลแม่จ๋าว่าไงจ๋าแม่ว่างอยู่ป่ะว่างแม่กวนโอนเงินให้ผม7บาทได้ป่ะครับพอดีผมต้องจ่ายค่าจักรยานเขาแล้วตอนนี้มันเป็นแบบของผมมันเป็นล้านกว่าแล้วมันเป็นเกือบ 200,000 น่ะผมต้องจ่ายเขา 200,000 แล้วมันเป็น 190,000 แล้วขาด7บาทผมไม่อยากให้มันเป็นแบบไอ้นี่แป๊บเดียวพี่วินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยก็ได้มั้ยพี่วินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยก็ได้มั้ยมันต้องโอนแม่มันเป็น2โอ้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวผมส่งเลขบัญชีไปให้นะเออขอบคุณครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะเล่นเกมเหรอพี่มาแล้วยังไงคะพี่การถ้าเขามีจิตของความเป็นแม่อยู่อ่ะเขาจะรู้ว่าถึงเล่นเกมยังไงอ่ะเขาก็จะต้องโอนมาให้เฮ้ยจำนวน10บาทโอ้ย10บาทไม่ได้อ่ะต้อง7บาทเหรอโอนมา10บาทเขาขอ7บาทโอนมา10บาทเพื่อแล้วผมก็ทำให้สำเร็จภารกิจปัญญาอ่อนเลยเนี่ยก็มีชื่อมาว่าให้โทรหาใครก็ได้ก็ว่าแม่เนี่ยน่าจะพึ่งพาได้สุดแล้วน่าจะโอนเอาไหมวะเอาเหรอก็ด้วยความที่มีเมตตากรุณานะครับด้วยความที่ขอ7บาทน้ำใจเขาล้นเหลือมาเขาให้10บาทภารกิจนี้ก็คือไม่สำเร็จนะครับภารกิจที่3มาทำให้คนที่โทรหาบอกรักกันนภัทรนี่เลยคนนี้เลยหนึ่งในใจยังไงก็บอกแน่นอนพ่อเอกชัยศรีวิชัยคนนี้รักบอกรักกูทุกวันวันไหนไม่ไปถ่ายละครด้วยวันไหนไม่มีซีนด้วยบอกกูเหมือนหมาเหงาโทรหาดีกว่าเพราะว่าชอบโทรหาแกบ่อยคนไข่แลนชื่อไลน์เขาปวดหัวมากตั้งชื่อคนอื่นไม่คาดหวังว่าจะรับก็รับคนที่คาดหวังว่าจะรับแน่ๆไม่รับโทรหาแม่ก็ได้วะไม่รับรับแม่นกน้อยอุไรพรเปลี่ยนแม่นกเนี่ยสำเนียงเขานะจะต้องแบบแม่แลกหนุนนะเย้มั่นใจอีกแล้วคอยดูเลยคอยดูเลยคนนี้แม่สวัสดีอะไรคิดถึงแม่เป็นไงบ้างครับแม่สบายดีดูละครไหมดูละครสิรุ้นลูกชายมากเลยอ่ะนะสนุกมากน่ารักขนาดนั้นเนี่ยเออรักปะล่ะรักมากเลยรักมากเลยแม่รักหนูนะดวงใจของแม่แม่รักหนูนะดวงใจของแม่ผมก็รักแม่ครับเนี่ยที่บ้านผมนะบอกว่าชอบแม่ชอบแม่น้องน้อยมากเลยแบบเล่นแบบธรรมชาติต้องได้รางวัลแล้วแหละตุ๊กตาตุ๊กตาหยัง ตุ๊กตาทองเนี่ย ผมอัดรายการอยู่คือภารกิจผมอะต้องให้แม่พูดบอกรักผมให้ได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยแม่พูดไปแล้วแล้วผมก็บอกเลยว่าคอยดูนะสำเนียงแม่ต้องแบบนี้แน่นอนแม่รักหนูนะอย่างเงี้ย รักแม่ครับรักแม่ครับหายป่วยไวๆจ้ะเย้
ภารกิจที่4นะครับโทรไปร้องเพลงให้ฟังแล้วให้ปลายสายโทรกลับมาให้ได้โดยที่ไม่มีคำพูดอะไรออกจากปากร้องเพลงอย่างเดียวต้องเพลงของนี้เลยต้องใจผมโทรมาหน้าโทรมาแล้ววางแม่งเลยง่ายๆง่ายไม่รับว่ะสายไม่ว่างตั้มแล้วกันไปตั้มวราวุฒิโทรมานะโทรมาไม่ใช่หมอยี่ยังโทรมาปะวะนี่ที่ต้องกูเลยเราทำให้กูเล่นเกมว่าให้กูร้องเพลงแล้วให้คนที่โทรไปร้องเพลงโทรกลับมาถ้าทำสำเร็จก็คือผ่านแล้วผมจะกลับมาแล้วเนี่ยผ่านดิผ่านดิผ่านอยู่แล้วภารกิจสุดท้ายแล้วนะครับผมให้ร้องเพลงฝันที่แปลว่าเธอฝันที่แปลว่าเธอนี่นะครับเป็นเพลงของผมแต่คนไม่รู้เป็นเพลงของผมเป็นเพลงที่ประกอบละครเรื่องไมโครโฟนม้วนปวนรักนะครับที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้เนาะแล้วก็เป็นเพลงที่พี่ชายของผมเนี่ยแต่งขึ้นมาให้นะครับคนที่จะต้องร้องเพลงนี้ได้น่าจะต้องร้องให้ฟังแน่นอนก็คือพี่ชายของผมที่แต่งก็คือพี่ก้องไว้ไล่เดี๋ยวเราโทรไปหาเขาโทรไปชวนฟิชเชอร์ลิงดีกว่าเผื่อฟุ๊กได้งานเพิ่มไม่รับว่ะน่าจะงานเยอะครับพี่ชายผมงั้นลองไปคนในละครที่คิดว่าน่าจะร้องได้จริงๆก็มีหลายคนนะมีแอดโชคชัยข้าวทิพย์เนี่ยข้าวทิพย์เนี่ยให้ทำอะไรทำหมดเว้ยฮัลโหลที่รักตาว่าไงที่รักทำอะไรอยู่จ๊ะกำลังจะขับไปคุยงานสินค้าโอ้โหเธอนี่มันละครเยอะจริงๆนะได้ข่าวมาว่าเธอได้ละครเรื่องใหม่อีกแล้วเธอร้องเพลงฉันได้เธอร้องเพลงฉันได้ยังพี่จะเล่นกันไหมก็เออได้ละครไอเพลงละครเราอะนะได้ไหนเธอลองร้องฮุกเธอลองร้องให้ฟังหน่อยดิท่อนฮุกอะให้ซ้อมก่อนดียังไม่ได้ซ้อมเลยไม่ใช่มันนิดเดียวก็ได้เดี๋ยวร้องให้ฟังก่อนสิเดี๋ยวร้องให้ฟังอยากขอบคุณที่ฟ้าส่งเธอลงมาเป็นฝันที่ฉันไม่ต้องนอนเอาคีย์เธออยากขอบคุณที่ฟ้าส่งเธอลงมาอะไรนะต่อเป็นฝันที่ฉันไม่ต้องนอนเป็นฝันที่ฉันไม่ต้องนอนเชี่ยพ่อกูอีกพ่อกว่าที่ไหนเล่าเปิดกล้องเราบอกแล้วว่าเธอเป็นทาสเราเขาให้ฉันเล่นเกมว่าให้ฉันโทรหาใครก็ได้ให้ร้องเพลงนี้ได้วู้ฮู้สำเร็จเลยขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักนะขอบคุณมากขอบคุณมากจ้าสำหรับภารกิจวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วกับ5ข้อนะครับซึ่งเราทำได้4ข้อครับขาดข้อหนึ่งคือไม่ได้ขาดด้วยเกินด้วยจำนวนเงินเกินนะฮะเขาขอแค่7บาทแม่หนุยโอนมาให้10บาทก็เลยไม่สำเร็จไปนะครับผมอันนี้แล้วครับให้ผมได้ทำอะไรที่มันไม่ต้องแบบเพอร์เฟกต์บ้างนะฮะให้มันได้ทำพลาดบ้างนะแล้วก็หวังว่าทีมงานวันคอนเนคชั่นนะครับจะไปจ้างคนอื่นมาเล่นบ้างแล้วนะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณชาววันคอนเนคชั่นทุกคนนะครับผมยังไงก็ฝากละครนะครับไมโครโฟนม้วนป่วนรักครับตอนนี้กำลังเข้มข้นนะครับติดตามได้วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1ทุ่มตรงทางช่องวัน31นะครับแล้วก็ในละครนะครับมีเพลงประกอบละครเพราะๆด้วยครับนั่นคือเพลงฝันที่แปลว่าเธอนะครับเป็นเพลงที่แต่งโดยพี่ก้องห้วยได้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยขออนุญาตร้องเพลงนี้ให้ฟังแบบสดๆสัก1ท่อนแล้วกันวันนี้เอาไมค์เพชรมาเอ้ยฉันมีพร้อมเว้ยนี่แหละครับก็คือตัวการเวลาจับไมค์ปุ๊บพ่อใหญ่จะเข้าสิงแบบนี้นะถ้าโลกใบนี้ไม่มีเธอแล้วก็คงเป็นฝันที่ฉันขอตายก่อนนะขอวอนช่วยมาเป็นฝันที่ฉันและเธอนอนหลับอยู่ข้างกันฝากด้วยนะครับผมเพลงฝันที่แปลว่าเธอนะครับแล้วก็ฟังเพลงอินมากขึ้นก็อย่าลืมดูนะครับไมโครโฟนม้วนปวนรักครับผมแล้วก็อย่าลืมครับสุดท้ายนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง One Connection ด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ